มอมหลวงบุญทริกสมิติปลัดกระทรวงแรงงานบอกว่าหลักการสำคัญในการพิจารณาปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี2560ใน69จังหวัดทั่วประเทศนะครับก็จะปรับเป็นอัตรา305บาทต่อวันใน49จังหวัดอัตรา308บาทต่อวันใน13จังหวัดอัตรา310บาทต่อวันใน7จังหวัดและไม่ปรับขึ้นอยู่8จังหวัดครับโดยทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดที่ลูกจ้างอยู่ได้และก็นายจ้างก็อยู่ได้ด้วยรวมทั้งต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของภาพรวมเศรษฐกิจประเทศซึ่งถ้าหากคณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่เสนอมาเนี่ยนะครับก็จะมีผลตั้งแต่ต้นปีเลยก็คือ1มกราคม2560ขณะที่ท่านรองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคุณพศอารามวัฒนานนท์บอกว่าหอการค้าสนับสนุนการปรับขึ้นค่าจ้างเป็นรายจังหวัดครับไม่ได้ปรับเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศและมองว่าการปรับขึ้นในอัตรา 5-10 บาทนี้เป็นอัตราที่สถานประกอบการสามารถบริหารจัดการได้ไม่มีผลกระทบต่อการปรับขึ้นราคาสินค้าไม่เหมือนกับการปรับ300บาทต่อวันเท่ากันทั่วประเทศเมื่อ3ปีก่อนในครั้งนั้นที่ทำให้มีผลกระทบอย่างมากขณะที่ท่านนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยคุณถาวรกนกวลีวงศ์ก็มองว่าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำที่ 5-10 บาทจะไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนประกอบการและมองว่าถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับที่จะปรับขึ้นค่าจ้างแล้วโดยใช้เกณฑ์ศักยภาพของแต่ละพื้นที่มาประกอบการพิจารณาส่วนแรงงานที่มีฝีมือครับทางผู้ประกอบการก็จ่ายค่าแรงในอัตราที่สูงกว่านี้อยู่แล้วครับ